มีเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกห่างจากชายฝั่งบราซิล40กิโลเมตรการเดินทางไปที่นั่นเป็นเรื่องง่ายมีแนวชายหาดที่ไม่มีที่สิ้นสุดโขดหินสูงชันให้ปีนป่ายและต้นไม้เขตร้อนที่มีชีวิตชีวาที่นี่ไม่มีโรงแรมแม้แต่แห่งเดียวไม่มีใครเดินอยู่ตามแนวโขดหินไม่มีใครดูพระอาทิตย์ตกที่ริมทะเลและคุณจะไม่มีวันเห็นเด็กๆสร้างปราสาททรายบนชายหาดผู้คนจากเกาะนี้ไปนานแล้วและจะไม่มีวันกลับมาอาศัยอยู่ที่นี่อีกเมื่อถูกยึดครองมานานโดยสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่อยากเจออิลยาดาเกมาดากรังจีมีงูพิษอยู่มากที่สุดในโลกมันเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเพียงแห่งเดียวของงูโกลเด้นแลนด์เฮดซึ่งเป็นหนึ่งในงูที่อันตรายที่สุดในโลกสัตว์ร้ายเหล่านี้อาศัยอยู่ที่นี่ประมาณ 2,000 ถึง 4,000 ตัวว่ากันว่าคุณอยู่ห่างจากงูบนเกาะไม่เกิน90เซนติเมตรพวกมันเหมือนพนักงานขายประกันชีวิตงูพิษแลนด์เฮดมีพิษรุนแรงกว่าหญ้าสนิทบนแผ่นดินใหญ่ของพวกมัน 3-5 เท่าวิวัฒนาการช่วยให้พวกมันพัฒนาเพื่อให้ล่าสัตว์หาอาหารได้เหยื่อชนิดเดียวของพวกมันคือนกที่มายังเกาะเพื่อพักผ่อนงูแลนด์เฮดต้องเลื้อยขึ้นโขดหินเพื่อกินอาหารกลางวันมันรอและไล่ล่านกพวกนั้นเหมือนงูชนิดอื่นๆไม่ได้เพราะงั้นพวกมันจึงพัฒนาพิษร้ายแรงที่ได้ผลเกือบจะในทันทีมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งกล่าวว่างูลงเอยที่กลางมหาสมุทรเพราะโจรสลัดพวกเขามองหาสถานที่ดีๆไว้ซ่อนของโจรฉันหมายถึงทองคำของพวกเขาอะนะเกาะเป็นที่ที่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้พวกเขายังต้องการบางสิ่งไว้ป้องกันสมบัติจากผู้รุกรานด้วยพวกเขาก็เลยเอางูมาปล่อยและพวกมันก็แพร่พันธุ์ทวีคูณอย่างรวดเร็วคำอธิบายที่จริงกว่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่เป็นระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นเกาะงูเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่ของบราซิลแต่ทะเลได้แบ่งแยกเกาะออกจากส่วนอื่นๆของประเทศเมื่อประมาณ 11,000 ปีก่อนงูที่อยู่บนเกาะนั้นแพร่กระจายและเจริญเติบโตได้เพราะพวกมันไม่มีสัตว์นักกล้ามารบกวนพวกมันและเมื่อผู้คนพยายามก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้จบลงด้วยดีแล้วกันเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งของเกาะเป็นเรื่องของชาวประมงที่มาที่นี่เพื่อเก็บกล้วยเขาไม่คาดคิดว่าจะเจองูพิษมากมายและพวกมันก็ดูเหมือนจะมีความสุขกับรายการอาหารใหม่ในเมนูชาวประมงวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกลับไปที่น้ำแต่ถูกกัดซะก่อนที่จะกระโดดลงเรือได้ 2-3 วันต่อมาเรือของเขาก็ถูกพบแต่เขากลับไม่รอดชีวิตเกาะงูไม่มีคนอาศัยอยู่มานานแต่เคยมีประชากรมนุษย์อยู่ตั้งแต่ปี1909ถึง1920ประชากรที่ว่าคือผู้ดูแลประภาคารภรรยาและลูก3คนของเขางานของเขาคือไม่ปล่อยให้คนขึ้นเกาะตามเรื่องเล่าอีกเรื่องคือคืนหนึ่งงูเข้ามาในบ้านของพวกเขาทางหน้าต่างพ่อแม่อุ้มลูกๆและพยายามหนีลงเรือน่าเศร้าที่งูเร็วกว่าไม่มีใครในครอบครัวรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นประภาคารเป็นแบบอัตโนมัติแล้วและตอนนี้กองทัพเรือก็ไปลาดตระเวนเป็นประจำเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยและการผู้มาเยือนออกจากเกาะพวกเขาทำไปเพื่อความปลอดภัยของผู้คนและเพื่อประโยชน์ของงูซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤตคนเหล่านั้นบางคนเป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังมองหาการผจญภัยหรือไม่ก็เป็นผู้ลักลอบจับและขายงูแลนด์เฮดในราคา 300,000 ถึง 900,000 บาทนักสะสมสัตว์และนักวิทยาศาสตร์ยินดีจ่ายในราคานั้นมีข่าวลือว่าพิษช่วยรักษาโรคหัวใจได้ในอดีตมีคนพยายามจุดไฟที่เกาะเพื่อกำจัดงูและกวาดล้างที่ดินเพื่อการเกษตรแต่พวกงูมีภารกิจสำคัญอยู่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาพวกมันเพื่อทำความเข้าใจตระกูลงูแลนด์เฮดทั้งหมดให้ดีขึ้นและช่วยรักษาคนที่ถูกพวกมันกัดบนแผ่นดินใหญ่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมากในบราซิลหากคุณต้องการเยี่ยมชมเกาะนี้จริงๆคุณต้องเป็นหนึ่งในนักชีววิทยาหรือนักวิจัยที่ใช้ที่นี่เป็นห้องทดลองในชีวิตจริงเพื่อศึกษางูโกลเด้นแลนด์เฮดคุณต้องใช้เอกสารจำนวนมากและได้รับใบอนุญาตอย่างเป็นทางการสำหรับการไปยังเกาะนี้นอกจากนี้ยังจะต้องมีแพทย์ประจำกลุ่มเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือเพื่อรักษาความปลอดภัยที่อื่นก็มีสถานที่ที่ผู้คนอยู่รอดได้ทั้งที่อยู่ใกล้ชิดกับงูด้วยเกาะมูซัมบาวาที่ริมทะเลสาบวิกตอเรียในยูกันดาเป็นที่อาศัยของงู 2,000 ตัวและมีคนไม่ถึง100คนนั่นคืออัตราส่วนของงูมากกว่าถึง20ตัวต่อคนมีทั้งงูหลามงูเห่างูหางกระดิ่งคุณพบมันได้แม้กระทั่งในบ้านของผู้คนบางครั้งพวกมันใช้เตียงร่วมกับคนในท้องถิ่นพวกเขาเชื่อว่าเกาะนี้เป็นที่อยู่ของวิญญาณมากมายที่กลายร่างเป็นงูพวกเขาเป็นเพียงแขกของที่นี่และจะต้องไม่ทำร้ายงูพวกนั้นแม้ว่าคุณจะพบงูเห่าอยู่ใต้หมอนคุณก็ไม่ควรกรีดร้องขอความช่วยเหลือเพราะคุณจะขับไล่โชคดีออกไปและถ้าคุณทำร้ายงูให้เตรียมเก็บกระเป๋าแล้วออกจากเกาะไปได้เลย
นอกจากนี้ยังมีตะกรวดบนเกาะด้วยงูอยู่ร่วมกับพวกมันและคนในพื้นที่อย่างสันติพวกมันกินไข่นกเป็นหลักและจะไม่โจมตีคุณก่อนอันตรายที่แท้จริงของเกาะเซนติเนลเหนือไม่ใช่งูแต่คือคนเกาะที่มีขนาดประมาณแมนฮัตตันและล้อมรอบด้วยปะการังเป็นที่ตั้งของชนเผ่าที่โดดเดี่ยวที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนั่นคือชาวเซนติเนลพวกเขาเป็นสังคมนักล่าที่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าเลยการเยี่ยมชมจากภายนอกที่ปลอดภัยเพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นในปี1967จากสิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนั้นนักมนุษยวิทยาเดาว่าอาจมีคนอยู่ประมาณ 15-2-300 คนที่อาศัยอยู่บนเกาะนี้ไม่มีใครในโลกพูดหรือเข้าใจภาษาของพวกเขาสถานที่อันตรายอีกแห่งหนึ่งคือเกาะมิยาเกะจิมะในญี่ปุ่นทางตอนใต้ของโตเกียวมันมีชื่อเสียงเพราะภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นมีการปะทุ6ครั้งในเวลาแค่100ปีที่ผ่านมาก๊าซพิษรั่วไหลผ่านพื้นดินนับตั้งแต่เหตุการณ์ล่าสุดในปี2000หลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านและนักท่องเที่ยวทุกคนต้องพกหน้ากากป้องกันแก๊สพิษตลอดเวลาเมื่ออยู่บนเกาะเมื่อไซเรนดังมันเป็นสัญญาณว่าให้ใส่หน้ากากทันทีมันหมายความว่าระดับกัมมันตภาพในอากาศสูงขึ้นจนเป็นอันตรายโชคดีที่ผ่านมาหลายปีแล้วนับตั้งแต่ที่หน้ากากป้องกันแก๊สพิษเป็นสิ่งจำเป็นการระเบิดของภูเขาไฟทำให้ทะเลสาบคีวูในแอฟริกาเป็นสถานที่อันตรายเช่นกันมันตั้งอยู่ตรงที่แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวออกจากกันอย่างช้าๆทำให้เปลือกโลกบางลงและทำให้ภูเขาไฟปะทุบ่อยขึ้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีน้ำพุร้อนใต้คีวูที่ส่งน้ำร้อนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนลงสู่ทะเลสาบจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบจะสร้างก๊าซมีเทนมากขึ้นก๊าซทั้งหมดนี้ยังคงอยู่ในน้ำเนื่องจากทะเลสาบมีความลึกมากส่วนผสมนี้มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำในทะเลสาบทั่วไปเพราะงั้นทะเลสาบจึงมีชั้นที่ผิดปกติคีวูอันตรายเพราะก๊าซทั้งหมดที่ติดอยู่ในนั้นอาจหาทางออกได้นั่นจะทำให้เกิดหายนะซาบาเป็นเกาะเล็กๆในทะเลแคริบเบียนที่มีพายุมากในช่วง150ปีที่ผ่านมามากกว่าที่อื่นๆในโลกมีพายุเฮอริเคนขนาดใหญ่กว่า60ลูกพายุประเภทที่35ลูกและประเภทที่5 7ลูกซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนที่ทำลายล้างมากที่สุดหากคุณอยากลองเสี่ยงดวงไปในช่วงฤดูหนาวมีโอกาสน้อยที่จะเจอพายุแต่การลงจอดจะยังคงสั่นประสาทคุณได้อยู่ดีเพราะซาบามีรันเวย์ที่สั้นและเป็นอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมันอยู่ระหว่างสันเขาหิน2ลูกเกาะบูเวตเป็นเกาะที่เงียบสงบและอยู่ห่างไกลที่สุดในโลกแผ่นดินใหญ่ใกล้ที่สุดอยู่ทางเหนือ 1,600 กิโลเมตรและชายฝั่งแอนตาร์กติกาอยู่ห่างออกไป 1,800 กิโลเมตรทางใต้คนน้อยกว่า100คนเคยมาที่นี่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เคยทำงานในสถานีวิจัยหากคุณตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่นั่นการเดินทางจะใช้เวลาหลายวันหากมีบางอย่างผิดพลาดจะไม่มีใครช่วยคุณได้ทันเวลานอกจากนี้ 93% ของเกาะยังปกคลุมไปด้วยทาน้ำแข็งและมีสถานที่ที่เหมาะสมเพียงแห่งเดียวในการจอดเรือฟังดูน่าสนุกนะฉันไปด้วยไม่เอาดีกว่าภูเขาวอชิงตันในสหรัฐอเมริกามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกคนที่กลับมาอย่างปลอดภัยมันได้ชื่อว่าเป็นภูเขาขนาดเล็กที่อันตรายที่สุดในโลกลมที่นี่เร็วที่สุดบนพื้นผิวโลกถึง322กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเล่นว่าวกันเถอะอุณหภูมิหนาวเยือกแล้วหิมะตกหนักไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยนักเดินเขามักออกนอกเส้นทางและถนนแม้ว่าคุณจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแต่คุณจะพบกับประสบการณ์เกินพิกัดเหมือนกับอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์